อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้10ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมากถึง 15,000 รายแล้วค่ะชะตากรรมของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนจำนวนไม่น้อยในภาคส่วนอื่นไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในชะตากรรมนี้นะคะดังนั้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอยู่ที่มิวเซียมสยามกรุงเทพมหานครในงานมอบรางวัลให้กับสตรีต้นแบบดอกไม้กลางไฟใต้รางวัลที่มอบให้แก่สตรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้หญิงที่ทำงานเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผู้ชมคะดิฉันอยู่กับคุณสุชาดาประธานกรรมการบริษัทยูนิเลเวอร์เน็ตเวิร์คค่ะคุณสุชาดาเป็นผู้สนับสนุนรางวัลสตรีต้นแบบดอกไม้กลางไฟใต้ให้กับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ให้ความสำคัญกับปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็มอบรางวัลให้กับสตรีต้นแบบในวันนี้ค่ะค่ะผมต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามูลนิธิยูนิเลเวอร์ค่ะของบริษัทยูนิเลเวอร์นะคะเล็งเห็นความสำคัญค่ะเพราะว่าบริษัทเราเองเนี่ยนะคะก็มีปณิธานอยู่แล้วมีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยส่งเสริมนะคะผลกระทบนะคะสร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคมไทยให้กับประเทศไทยนะคะทางมูลนิธิยูนิเลเวอร์เนี่ยค่ะก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนโครงการอะไรนะคะก็มีเงินทุนมาให้ค่ะวันนี้ที่ในงานนี้ค่ะที่เราเห็นสตรีต้นแบบ10คนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าภูมิใจค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังที่ได้มาช่วยสนับสนุนค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันอยู่กับคุณสุนทรีแรงกุศลผู้อำนวยการออกแฟนประเทศไทยค่ะอยากถามคุณสุนทรีนะคะว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจคะให้คุณสุนทรีรู้สึกว่าอยากจะนำเรื่องราวของผู้หญิงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้รางวัลสตรีต้นแบบวันนี้ค่ะดิฉันคิดว่าแรงบันดาลใจของเรานะคะในวันนี้ที่เราจัดงานเนี่ยไม่ได้เฉพาะองค์การออกแฟนเท่านั้นนะคะแต่เรายังมีเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิยูนิเลเวอร์ประเทศไทยนะคะหรือว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลาวิทยาเขตปัตตานีนะคะมูลนิธิสหภาพนะคะแล้วก็นกแอร์นะคะสายการบินนกแอร์แล้วก็รวมทั้งเครือข่ายสื่อสารมวลชนต่างๆซึ่งในงานวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะฉลองวันสตรีสากลในปี2557นะคะซึ่งเราคิดว่าในฐานะที่สังคมไทยเนี่ยมีผู้นำสตรีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับสตรีธุรกิจแต่ว่าทางออกแฟมของเราในฐานะที่เราทำงานด้านผู้หญิงเนี่ยเราอยากให้รางวัลกับผู้หญิงที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้นำชุมชนละกันนะคะเป็นตัวอย่างของผู้นำชุมชนที่สามารถที่จะก้าวข้ามนะคะเหตุการณ์ร้ายๆนะคะเหตุความรุนแรงต่างๆเนี่ยเราก็ขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนในสังคมในการที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปงานนี้เราจึงได้สำรวจและได้คัดเลือกผู้หญิงทั้ง10ท่านทั้งไทยพุทธและมุสลิมให้ขึ้นมารับรางวัลในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพพลาดรภาพสันติสุขและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยทั่วหน้าคุณผู้ชมคะดิฉันอยู่กับคุณทิตินกโกมลนิมินะคะหรือคุณแจนะคะบก.หนังสือเสียงของความหวังเรื่องเล่าเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ค่ะเป็นหนังสือที่นำพาผู้หญิงหลากหลายคนนะคะได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะดอกไม้กลางไฟใต้ค่ะคุณแจงคะคุณแจงมองว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของผู้หญิงชายแดนใต้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะมีเขาเรียกว่าผู้หญิงมีพัฒนาการของการเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะแล้วก็บทบาททางสังคมเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะเมื่อก่อนตอนที่มีสถานการณ์ความรุนแรงใหม่ๆเนี่ยผู้หญิงจะถูกบอกว่าเป็นเหยื่อแล้วถูกกระบวนการทำให้เป็นเหยื่อซ้ำใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราพูดเรื่องความสูญเสียเราจะพูดเรื่องแค่คนเจ็บคนตายแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกเราว่ามันยังมีปัญหาอื่นมีปัญหาผู้ต้องขังคดีความมั่นคงมีปัญหาเรื่องของครอบครัวของผู้ต้องขังใช่ไหมคะมีปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ดินปัญหาไฟใต้ได้กดทับปัญหาทรัพยากรทำให้ผู้หญิงเนี่ยขาดอาชีพไปอีกหลายสิ่งหลายอย่างทีนี้อยากถามคุณแจงว่า10ปีสถานการณ์ความรุนแรง1ปีที่จะมีการพูดคุยสันติภาพกันมานะคะทิศทางบทบาทผู้หญิงเนี่ยจะไปช่วยหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติภาพต่อไปได้ยังไงบ้างคะเวลาผู้ชายพูดเรื่องสันติภาพใช่ไหมคะ
เขาพูดกันอยู่แค่ว่าเราจะปกครองกันด้วยรูปแบบไหนใช่ไหมคะเราเขาเรียกว่าจะหยุดยิงกันเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหมคะแต่สิ่งที่หายไปก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันภายใต้ข้อตกลงกระบวนการสันติภาพเนี่ยถ้ามันจะหยุดยิงมันต้องไปดูว่าความสูญเสียเนี่ยมันวัดยังไงงั้นคนที่จะบอกว่าความสำเร็จของกระบวนการสันติภาพเนี่ยอยู่ที่ผู้หญิงถ้ากระบวนการสันติภาพไม่สามารถลดความรุนแรงไม่สามารถลดผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กได้เราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากระบวนการสันติภาพนั้นเนี่ยมันไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้ดังนั้นจึงสนับสนุนเต็มที่ให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เรื่องกระบวนการสันติภาพเนี่ยเป็นของคนปัตตานีให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าผู้ที่กลุ่มทิศทางความรุนแรงก็คือภาครัฐที่อยู่ส่วนกลางหรือที่ขบวนการ BRN เท่านั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมต่อค่ะจากคนที่กลุ่มทิศทางความรุนแรงไปสู่ประชาชนรากหญ้าและเป็นคนดึงเสียงจากรากหญ้าขึ้นมาได้อันนี้คือศักยภาพที่ผู้หญิงเนี่ยจะทำได้เลยและทำได้ทันทีเพราะผู้หญิงอยู่ติดกับชุมชนคุณผู้ชมคะนับว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะจากคุณทิตินกโกมลนิมิบรรณาธิการหนังสือเสียงของความหวังเรื่องเล่าเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Oxfam The United Nations Democracy Fund มูลนิธิฮิลานอามาร์ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์